ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองล้วงลึกประเด็นร้อนสะท้อนปัญหาสังคมในจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อนโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยบางจากมุ่งมั่นสร้างธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปรษณีย์ไทยเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาKing Power รางน้ำจุดมุ่งหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นมากกว่าดิวตี้ฟรีไม่มีไฟล์บินก็มาได้ AIS Next G เมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่ปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนกัฟสร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้บริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศไทยที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล Gulf Energy Development มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาพลังงานคุณภาพภายใต้กลยุทธ์ธุรกิจแนวคิดใหม่ผสานกับทรัพยากรที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีชั้นนำสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่กับการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน Gulf สร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้บริการของกัสโก้ความกังวลเรื่องระบบน้ำดีน้ำเสียที่โรงงานก็หมดไปเลยขอบใจนะเพื่อนเฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนรักก็ต้องแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กันนี่เป็นลูกค้ามาจะ10ปีแล้วไม่เคยผิดหวังจริงๆนี่เรายังไปบอกต่อให้มนูใช้บริการกัสโก้แล้วนะรวดเร็วเชื่อถือได้มากๆอืมบริการดีแบบนี้บอกต่อไปเลยเพื่อนครั้งเดียวติดใจในบริการเลยจริงๆกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.thโทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสอนภาบริษัทในเครือ SN Group คุณรู้จักปลาลูกเบ้ไหมตัวมันเล็กมากชาวบ้านเลยสร้างยอขึ้นมาเพื่อจับพวกมันใครจะเชื่อว่ายอใหญ่ๆทั้งหลายจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของพัทลุงที่ใครก็ฝันอยากมาเห็นสักครั้งแปลกดีนะสิ่งเล็กๆก็สร้างเรื่องมหัศจรรย์ขึ้นได้ยังมีอีกหลายเรื่องราวเท่ๆรอให้คุณออกไปเที่ยวเมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนักเดินทางจะรู้ว่าร้านอาหารเจ๋งๆเนี่ยต้องลัดเลาะซอกหลืบตามหากว่าจะเจอต้องรู้ว่าประเทศไหนเนี่ยซื้ออะไรถูกจะได้ขนกลับมาเสียเวลาเที่ยวต้องรู้ว่าโชว์ดีๆเนี่ยมันต้องจองนานแต่นักเดินทางที่แท้ทรูรู้ว่าไม่ต้องเหนื่อยขนาดนั้นก็ค้นพบแฟชั่นร้านอาหารโชว์ระดับโลกได้ทุกวัน King Power รางน้ำจุดหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นมากกว่าดิวตี้ฟรีไม่มีไฟลท์ก็มาได้ทำไมมีแต่ SMS โฆษณาเต็มไปหมดเราไปสมัครไว้ตอนไหนเนี่ยหยุด SMS กวนใจได้ด้วยตัวเองวันนี้กสทช.จัดให้แค่กดดอกจัน137แล้วกดโทรออกเบอร์เดียวทุกเครือข่ายหยุด SMS กวนใจได้ทันทีสนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กสทช. nbtc.go.th ง่ายๆอย่างเนี้ยต้องรีบจัดไปดอกจัน137แล้วโทรออกเท่านั้นใช้ได้ทุกเครือข่ายนะคะชอบที่ไปรษณีย์ไทยเขาให้ทั้งส่งทั้งสั่งทางออนไลน์ได้เลยเช็คสถานะก็ง่ายจ่ายก็สะดวกเร็วทันใจค่ะเลือกวันเวลาที่ของถึงมือลูกค้าได้ด้วยสินค้าในชุมชนขายผ่านร้านไปรษณีย์ไทยขายดีมากๆส่งสินค้าไปประเทศเพื่อนบ้านผมใช้ไปรษณีย์ไทยมาตลอดไม่เคยมีปัญหาครับเราคืออีกขั้นของระบบไปรษณีย์และบริการโลจิสติกครบวงจรในอาเซียนเราคือพลังไปรษณีย์ที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปรษณีย์ไทยเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยสวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็น13กรกฎาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับข่าวติดตามดูความเคลื่อนไหวที่โรงพยาบาลเชียงรายครับอาการหมูป่าดีขึ้น2รายเนี่ยที่ปอดติดเชื้อเนี่ยผลเอ็กซเรย์ปกติแล้ว
นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งฟื้นฟูถ้ำหลวงครับแล้วก็บอกว่าอย่าไปยุ่งกับ13หมูป่าเขามากนักเอกอัครราชทูตออสเตรเลียขอบคุณไทยในให้โอกาสร่วมปฏิบัติการถ้ำหลวงแล้วก็มอบเสื้อสัญลักษณ์ไทยออสเตรเลียติดโบดำลำลึกถึงจ่าแซมด้วยมีข่าวจากอธิบดีกรมการปกครองบอกว่าอาจโค้ชเอกกับหมูป่า2รายเนี่ยเข้าข่ายมีสิทธิ์ที่จะได้รับสัญชาติไทยวันนี้สมเด็จพระสังฆราชทรงประทานท่าใจพิธีพระราชทานเพลิงศพจ่าแซมครับแล้วก็มีรายงานว่าตอนนี้ที่อำเภอจตุภักษ์พิมาน101คนทุกสารทิศแห่เคารพศพวีรบุรุษถ้ำหลวงบิ๊กตู่ย้อนถามบ้ากันหรือเปล่าหลังจากวิพากษ์วิจารณ์ลงพื้นที่ครม.สัญจรที่อุบลกับอำนาจเจริญว่าเป็นเรื่องการเมืองสมคิดย้ำครม.สัญจรอีสานไม่มีคุยกับนักการเมืองสนช.เสียงเอกฉันท์โอนงบ 12,000 ล้านให้กองทุนประชารัฐและทำแผนงานตามร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีข่าวจากญี่ปุ่นยอดตายน้ำท่วมพุ่ง200รายแล้วครับอากาศร้อนแต่35องศาข่าวจากเมืองจีนโรงงานเคมีในจีนระเบิดสนั่นสังเวย19ศพบาดเจ็บอีก12คนอันนี้มาดูครับครับข่าวเรือล่มที่ภูเก็ตครับการค้นหารายสุดท้ายรายที่47ยังไม่สำเร็จนะครับแล้วก็มีศาลอนุมัติหมายจับเจ้าของเรือฟีนิกซ์แล้วนะครับวันนี้มีเหตุการณ์ร้านอาหารริมทะเลที่สัตหีบพื้นไม้สุดเป็นวงกว้างนักท่องเที่ยวเจ็บประนาว29รายครับมีข่าวจากศาลอุทธรณ์ยกฟ้องมือปราบหูดำในคดีต่อรองบีบผู้ต้องหาจ่ายหนี้พนัน10ล้านครับวิชัยสังประภัยนั่นนะครับแล้วก็มีข่าวจากศาลอุทธรณ์อีกข่าวหนึ่งครับยืนพิพากษาประหารมือฆ่าหันศพนายอาเธอร์เศรษฐีเพื่อนร่วมชาติที่มาเที่ยวไทยแล้วก็เดี๋ยวข่าวอื่นๆด้วยนะครับคุณจุบะครับพักก่อนแล้วกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ในช่วงหน้าครับสักครู่ครับคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000การพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ราชรัฐร่วมพัฒนากับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยลุงทำไมตำบล นั้นเขามีโรงงานบ้านเราทำไมไม่มีคะอ้าวก็ตำบล นั้นมีพื้นที่สีม่วงสามารถตั้งโรงงานได้แต่ตำบลของเราเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่เกษตรกรรมโดยส่วนใหญ่ดีจังและผังเมืองนี้มาจากไหนคะลุงผังเมืองก็มาจากพวกเราคนในเมืองในจังหวัดตกลงใจกันไงลุงและผังเมืองมีทุกจังหวัดไหมคะมีสิลูกเรามีผังเมืองบังคับใช้ทุกจังหวัดตั้งแต่3พฤษภาคมปี2560แล้วมีผังเมืองแล้วดีมีประโยชน์ยังไงลุงอ้าวบ้านเมืองสวยงามมีระเบียบจะพัฒนาบ้านเมืองสร้างอะไรไว้ตรงไหนก็จะได้เหมาะสมทำให้ชาวบ้านอยู่อย่างมีความสุขผังเมืองนี่มีประโยชน์จริงๆนะลุงใช่ผังเมืองไม่ใช่จัดระเบียบพื้นที่เท่านั้นนะลูกแต่เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนะลูกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กรมโยธาธิการและผังเมือง www.dpt.go.th ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้บริการกัสโก้ความกังวลเรื่องระบบน้ำดีน้ำเสียที่โรงงานก็หมดไปเลยขอบใจนะเพื่อนเฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนรักก็ต้องแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กันนี่เป็นลูกค้ามาจะ10ปีแล้วไม่เคยผิดหวังจริงๆนี่เรายังไปบอกต่อให้มนูใช้บริการกัสโก้แล้วนะรวดเร็วเชื่อถือได้มากๆอืมบริการดีแบบนี้บอกต่อไปเลยเพื่อนครั้งเดียวติดใจในบริการเลยจริงๆกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาบริษัทในเครือ SN Group
คออสอพร้อม SME Bank พร้อมบสยพร้อมครั้งแรกกับการจับมือของ3พันธมิตรโครงการสร้างบ้านสร้างอาชีพสร้างโอกาสให้คุณมีทั้งบ้านทั้งธุรกิจลูกค้าทออสอกู้ทำธุรกิจกับ SME Bank บสยช่วยค้ำไม่ต้องใช้หลักประกันเพิ่มหรือลูกค้า SME Bank จะกู้ซื้อบ้านกับทออสอดอกเบี้ยแค่ 3% ต่อปีพร้อมซีฟรีค่าธรรมเนียมทออสอทำให้คนไทยมีบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์โทร02-645-9000บริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศไทยที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล Gulf Energy Development มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาพลังงานคุณภาพภายใต้กลยุทธ์ธุรกิจแนวคิดใหม่ผสานกับทรัพยากรที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีชั้นนำสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่กับการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนกอล์ฟสร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้นักเดินทางจะรู้ว่าร้านอาหารเจ๋งๆเนี่ยต้องลัดเลาะซอกหลืบตาหากว่าจะเจอต้องรู้ว่าประเทศไหนเนี่ยซื้ออะไรถูกจะได้ขนกลับมาเสียเวลาเที่ยวต้องรู้ว่าโชว์ดีๆเนี่ยมันต้องจองนานแต่นักเดินทางที่แท้ทรูรู้ว่าไม่ต้องเหนื่อยขนาดนั้นก็ค้นพบแฟชั่นร้านอาหารโชว์ระดับโลกได้ทุกวัน King Power รางน้ำจุดหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นมากกว่าดิวตี้ฟรีไม่มีไฟลท์ก็มาได้กัสโก้มุ่งมั่นให้บริการตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงต่อวันกัสโก้หนึ่งในบริษัทที่นำเสนอคุณภาพการบริหารจัดการระบบน้ำด้วยมาตรฐานสูงสุดอันเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนเราให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงมีพนักงานพร้อมที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในพื้นที่ปฏิบัติการทั่วประเทศรวมถึงการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญของ Gasco ในการให้คำปรึกษากับลูกค้าจนทำให้ Gasco เป็นที่ยอมรับในด้านบริหารจัดการระบบน้ำ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสอนภาบริษัทในเครือ SN Group ชีวิตผมอะอาจได้เป็นนักบินอวกาศคนไทยคนแรกอาจได้เป็นเชฟที่ทำขนมเก่งที่สุดในโลกอาจได้เป็นครูที่สร้างอนาคตให้เด็กๆในที่ทุรกันดารหรืออาจได้เป็นวิศวกรที่สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆในอนาคตแต่คงเป็นไปไม่ได้ถ้าผมไม่มีโอกาสบางจากเราเชื่อว่าแค่หนึ่งโอกาสสามารถสร้างหลายล้านความเป็นไปได้บางจากสร้างสรรค์เพื่อโอกาสไม่รู้จบตั้งแต่ลืมตาตื่นจวบจนเวลาเข้านอนชีวิตของเราล้วนรายล้อมด้วยเคมีพันมากมายนานับประการยิ่งโลกก้าวไกลเท่าไหร่วิถีชีวิตของผู้คนยิ่งต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นเท่านั้น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำในธุรกิจเคมีพันภูมิใจที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์และเพิ่มคุณภาพชีวิตไม่รู้จบคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ 97FM สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000การพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ราชรัฐร่วมพัฒนากับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพข่าวจากเชียงรายก่อนครับอาการของหมูป่าเอาสรุปภาพรวมว่าดีขึ้นครับไม่มีคนไหนน่าเป็นห่วงนายกรัฐมนตรีวันนี้ไปให้สัมภาษณ์ระหว่างการเยือนศรีลังกาบอกว่าจากนี้ต้องฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับสู่สภาพเดิมมากที่สุดรวมถึงส่วนที่ขุดและเจาะก็ต้องฟื้นฟูให้เสร็จให้เรียบร้อยเพราะเป็นทางน้ำไหลใต้ภูเขาและหากจะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ต้องพิจารณากันต่อไปว่าจะทำอย่างไรที่จะให้นักท่องเที่ยวปลอดภัยสิ่งสำคัญที่สุดคือการดูแลเยียวยาด้านจิตใจให้กับเด็กขออย่าไปยุ่งกับเด็กและคอร์สทั้ง13คนให้มากนัก
ขอให้รักษาความรักสามัคคีที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้ไว้อย่าให้สูญหายไปเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหวังให้คนไทยรักกันอย่างนี้และรักษาสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศตลอดจนทุกฝ่ายและเกษตรกรที่เข้ามาช่วยเหลือนี่คือประเทศของเราอย่าให้ใครมาแบ่งแยกส่วนการทำบุญหลังจากนี้จะให้จังหวัดเชียงรายเป็นผู้ดำเนินการส่วนตัวผมอยากให้ทุกคนร่วมกันสวดมนต์เพื่อจะให้ชีวิตดีขึ้นและก็มีความปลอดภัย มีข่าว ที่นักข่าวรายงานกันว่าวันที่12 13ที่เขาตั้งโต๊ะรับอาจิตอาสาเนี่ยเพราะว่าพรุ่งนี้เขาจะมีบิ๊กคลีนนิ่งเดย์มีคนมาลงรายชื่อมากนะครับปรากฏว่าวันแรกเนี่ยมีจิตอาสามาสมัครแล้วกว่า 1,000 คนแล้วยังมาสมัครกันอย่างต่อเนื่องอาจจะนี้อีกด้านหนึ่งเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศชายนายพรโรบินลาบหรือโรบินเลียบก็ไม่รู้นะเพราะว่าเขาภาษาออสเตรเลียนี่ก็อ่านกันไม่เหมือนอังกฤษทั่วไปหรอกท่านทูตได้เดินทางไปพบท่านผู้ว่านรงศักดิ์ในฐานะอดีตผู้บัญชาการศูนย์เนี่ยที่โรงแรมแม่โขงเดนต้าเชียงรายแม่สายเนี่ยไปขอบคุณในความร่วมมือที่ให้ทีมออสเตรเลียเข้าร่วมในการปฏิบัติการดังกล่าวในโอกาสนี้ท่านทูตได้มอบเสื้อสัญลักษณ์ความร่วมมือระหว่างไทยกับออสเตรเลียแขนขวามีสัญลักษณ์โบสีดำเพื่อรำลึกถึงจ่าเอกสมานกุนันที่เสียชีวิตไปแล้วด้านหลังมีเสื้อด้านหลังเสื้อเนี่ยมีอักษรข้อความว่าสู้สู้ทีมหมูป่าแล้วก็หมวกตำรวจออสเตรเลียหนึ่งใบให้กับผู้ว่านรงศักดิ์แล้วก็ยกย่องว่าการปฏิบัติการของประเทศไทยคราวนี้บริหารจัดการภายใต้วิกฤตได้ดีมากท่านผู้ว่านรงศักดิ์ท่านบอกว่าจริงๆเนี่ยเราต้องขอบคุณเขามากกว่าโดยเฉพาะนายแพทย์ริชาร์ดแฮริสที่มีบทบาทสำคัญมากในการช่วยชีวิตเด็กๆทีมหมูป่าทั้ง13คนซึ่งในโอกาสนี้ทางออสเตรเลียแจ้งว่าหากน้ำในถ้ำหลวงแห้งลงก็จะขออนุญาตเดินทางมาดูพื้นที่อีกรอบหนึ่งทีนี้ที่ตั้งคำถามกันว่าเป็นไปได้ไหมที่ทีมหมูป่าบางคนเนี่ยจะได้รับสัญชาติไทยเรารู้กันอยู่ว่าเขาบางคนก็ยังมีปัญหาว่าไม่ได้เกิดในเมืองไทยมั่งไม่ได้อยู่ในเมืองไทยมั่งอะไรเงี้ยนะวันนี้อธิบดีกรมการปกครองคุณอาทิตย์บุญยะโสภัทรบอกว่าขณะนี้ทางแม่สายอำเภอแม่สายกำลังตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆอยู่โดยในส่วนของโค้ชเอกเนี่ยมีอยู่2ช่องทางคือการยื่นขอตามมาตรา23และมาตรา7ทวิแม้ว่าโค้ชเอกจะไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคเพราะในกรณีของมาตรา23ต้องไปดูหลักฐานการเกิดทราบว่าโค้ชเอกเกิดที่อำเภอแม่สายส่วนหลักฐานอื่นๆต้องตรวจสอบทั้งของบิดามารดารวมถึงเอกสารการเกิดของทั้งสองคนนี้ด้วยดังนั้นก็คือเรื่องนี้ก็ต้องดูในแง่กฎหมายให้ดีคุณธนพงศ์ครับอธิบดีบอกว่าผมเชื่อว่าหลังจากที่ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและกลับบ้านได้แล้วเนี่ยผู้ปกครองของหมูป่าทั้ง3คนก็จะดำเนินการยื่นหลักฐานยืนยันว่าการพิจารณาการให้สัญชาติโค้ชเอกและเยาวชนหมูป่าอีก2คนไม่ได้ดำเนินการหลังจากเกิดกรณีติดถ้ำหลวงแต่ครอบครัวเขาเนี่ยได้ยื่นขอสัญชาติไทยมาก่อนหน้านั้นนานแล้วเพียงแต่ช่วงนี้เป็นจังหวะที่ได้นำเอกสารมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้ก็มีข่าวนี่ครับเรื่องของจ่าแซมสมเด็จ
ไม่ใช่ครับพระพรหมมุนีเลขานุการของสมเด็จพระสังฆราชเปิดเผยว่าได้มีหนังสือไปถึงรัฐมนตรีมหาดไทยความว่าด้วยเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศ์วงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกโปรดประทานผ้าไตรจำนวน5ไตรเพื่อเชิญไปทอดในพิธีพระราชทานเพลิงศพจ่าเอกสมานกุนันเป็นกรณีพิเศษในวันเสาร์ที่14/2561ณวัดบ้านหนองคูตำบลเมืองหงส์อำเภอจตุรภิมานจตุรภักดิ์ภิมาน101การนี้โปรดให้ท่านเป็นผู้เชิญผ้าไตรพระท่านดังกล่าวไปทอดหน้าหีบศพสำหรับพระสงฆ์จักได้พิจารณาบังสุคุณก่อนการพระราชทานเพลิงศพเพื่อเป็นพระกุศลประทานแก่ผู้วายชนพร้อมทั้งโปรดให้เชิญรับสั่งทรงเป็นกำลังใจให้ครอบครัวผู้วายชนคลายโศกและให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาในการบำเพ็ญคุณงามความดีสืบไปครับแล้วก็บรรยากาศนั่นก็มีรายงานมาว่าคนเดินทางมาเยอะมากครับบุคคลที่ได้รับความสนใจมากในคนที่เดินทางมาก็คือชื่อสิทธิศักดิ์ปฐมจอหอเขาเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากคณะมูลนิธิพุทธธรรม31ที่อยู่ที่โคราชครับแล้วเป็นชุดกู้ภัยที่ได้ร่วมภารกิจที่ถ้ำหลวงด้วยและที่น่าสนใจเพราะนายสิทธิศักดิ์บีไมด้าคล้ายกับจ่าแซมมากขนาดญาติพี่น้องของจ่าแซมเนี่ยพอเห็นนายสิทธิศักดิ์ทุกคนก็งงๆอ่ะขณะที่แม่ของจ่าแซมคือนางสำราญเห็นแล้วก็ร้องไห้แล้วไปกอดนายสิทธิศักดิ์แล้วก็บอกว่ามาเป็นลูกแม่นะคุณสิทธิศักดิ์ก็ร้องไห้ไปด้วยด้วยความตื่นตันใจแล้วบอกว่าจะพยายามกลับมาหาแม่บ่อยๆอยากจะบอกถึงดวงวิญญาณของพี่แซมขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีถึงตัวพี่แซมจะจากไปแต่ชื่อเสียงเกียรติยศที่กระทำต่อสังคมยังอยู่ในใจของคนไทยและคนทั่วโลกเสมอพรุ่งนี้ครับจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพคือนี่เรื่องจากเชียงรายและร้อยเอ็ดฮะนอกจากหน้าตาจะคล้ายกันแล้วเนี่ยรูปร่างก็ใกล้เคียงกันด้วยคุณจบาบด้วยความที่เป็นอดีตศีลด้วยกันนี่นะฮะเขาคงไปเจอกันที่นั่นนะคงเราเอาข้อรู้จักกันก่อนแล้วเรามั้งอ๋อเคยทำงานเป็นหน่วยซีลด้วยกันอ๋อทีมเดียวกันแล้วก็พ้นมาด้วยกันแต่ว่ายังประสานงานยังคงคุยกันยังคงทำงานด้วยกันนะครับคงเป็นที่รู้ในแวดวงหน่วยซีว่าสองคนเนี้ยหน้าเหมือนกันบางครับใช่ครับท่าทางน่าจะเหมือนกันมากยังไม่ได้เห็นในจอโทรศัพท์หน้าตาก็เหมือนรูปร่างก็คล้ายเพราะว่าบึกบึนเหมือนกันครับครับครับแล้ววันนี้มีข่าวเบาๆของท่านผู้ว่านรงศักดิ์ครับเปิดหลังบ้านผู้ว่านรงศักดิ์บอกว่าสามีเป็นคนติดโคนันอย่างมากเผย7วันแรกไม่เจอเด็กไม่ติดต่อกลับบ้านเลยครับผู้ว่านรงศักดิ์โอสถนากรเนี่ยครับติดอะไรนะติดการ์ตูนโคนันครับอ๋อ BBC ไทยครับสัมภาษณ์คุณจินจนาโอสถนากรภรรยาของผู้ว่านรงศักดิ์แล้วก็มีสะท้อนตัวตนในหลายๆแง่มุมนี้นะฮะครับเนี่ยช่วงหนึ่งของการให้สัมภาษณ์เธอระบุว่าสามีมีความชื่นชอบตัวการ์ตูนแนวสืบสวนสอบสวนอย่างโคนันเป็นอย่างมากแล้วก็จะตื่นเต้นทุกครั้งที่มีตอนใหม่ๆออกมาท่านจะติดโคนันมากถ้ามีตอนใหม่ๆท่านจะโทรบอกลูกๆว่ามีมาตอนใหม่แล้วไปหามาดูเร็วๆแล้วคลิปร้องเพลงที่ออกมาคล้ายๆกับในงานหนึ่งนั้นนะครับคุณสุภาพครับตกลงว่าเป็นงานเลี้ยงในหมู่ราชการในโอกาสที่ท่านต้องไปรับตำแหน่งผู้ว่าที่พะเยาและเพลงนั้นก็คือเชียงรายลำลึกครับมีเพลงของใหม่ด้วยมีเพลงของอะไรด้วยนี่ในดูในช่อง3นะของงานเดียวกันนั่นแหละครับแต่ว่าร้องเชียงรายลำลึกเนี่ยก็เหมาะกับสถานการณ์
ลองเอาจริงเอาจังนะจำเนื้อได้หมดนะ ไม่ได้ก้มๆเงยๆดูจอนะ ไม่ได้ดูจอแปลว่าจำเนื้อได้ครับจำเนื้อได้โอ้เพลงประจำตำแหน่งผู้ว่าแต่ละท่านเลยมั้งเพลงนี้เนี่ยผู้ว่าเชียงรายนะฮะ ทีนี้ดูข่าวเรื่องเกี่ยวกับเรือล่มที่ภูเก็ตหน่อยครับตกลงว่าปฏิบัติการในการกู้ร่างผู้เสียชีวิตรายสุดท้ายที่ติดอยู่ท้องเรือก็ยังไม่ได้ครับคุณฉบับแล้ววันนี้ต้องยุติด้วยนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คืออุปกรณ์มีปัญหาครับอุปกรณ์เครื่องอัดลมขัดข้องครับแล้วไหนจะต้องเปลี่ยนเรือหลวงทองเรือทองหลางเนี่ยนะฮะเป็นอีกเรือชื่อเรือหลวงมันในแล้วก็จะได้ให้มีการตรวจเช็คอุปกรณ์ในการดำน้ำด้วยเพราะว่าใช้มาหลายวันแล้วนะฮะส่วนประเด็นในทางคดีศาลจังหวัดภูเก็ตก็อนุมัติหมายจับเจ้าของเรือฟินิกซ์นะครับอีกด้านหนึ่งข่าวจากบิ๊กโจ๊กสุรเชษฐ์หักพานเนี่ยก็บอกว่าในวันพรุ่งนี้ครับก็จะได้เดินทางไปที่ภูเก็ตครับไปทำการติดตาม 2-3 เรื่อง 1. เรื่องเกี่ยวกับการคุยกับผู้ประกอบการเจ้าของเรือฟีนิกซ์เนี่ยกรณีที่ว่าการช่วยเหลือจากเรือเนี่ยที่ว่ารายละ 100,000 นี่นะครับจะเพิ่มเติมได้ไหมอย่างไรแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือว่าจะถือโอกาสเชิญผู้ประกอบการ3จังหวัดอันดามันนี่นะมาคุยกันครับว่าเรื่องการดำเนินการประกอบกิจการท่องเที่ยวเนี่ยใครมีปัญหาอะไรอย่างไรก็จะได้ถือโอกาสคุยกันด้วยครับครับคือผมได้คุยกับคนตำรวจตรีสุรเชษฐ์เนี่ย กับความประเด็นสำคัญคือเรือที่ต่อวิ่งกันเนี่ยรับนักท่องเที่ยวเนี่ยไม่ได้มีการตรวจมาตรฐานและไม่ได้มีการรับรองมาตรฐานบางลำเนี่ยไอ้ลำบางลำเนี่ยใช้ถ่วงเรือด้วยเอาปูนมั่งอะไรมั่งไปถ่วงเรือกันอยู่คือมันแล้วปล่อยออกมาได้ยังไงเนี่ยหน้าที่ใครหน้าที่ใครที่ก่อนจะให้เรือลงออกวิ่งลงทะเลได้เนี่ยมันต้องตรวจสอบก็น่าจะปิดเป็นหน้าที่กรมเจ้าท่าครับแล้วเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องน่าจะถูกดำเนินคดีด้วยจะข้อหามาตรา157ละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรืออะไรก็ตามแต่ควรจะโดนด้วยอันที่สองเนี่ยคือนายท้ายเรือเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีนายท้ายที่มีใบอนุญาตแต่บางทีเนี่ยคนที่มีใบอนุญาตไม่ได้เป็นกัปตันเรือหรอกคนอื่นเป็นบางทีก็เด็กๆนะผมเคยนั่งเรือบางทีก็เป็นเด็กๆอายุ15-16เอ๊ะแล้วมันมาทำหน้าที่อย่างนี้นี่คราวนี้ก็เห็นเขาบอกว่าคนที่ขับเรือครับอายุก็ไม่เท่าไหร่นี่คุณตาผมไม่รู้เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตัวจริงหรือเปล่าครับเออมันก็เหมือนกับที่คุณสุภาพเคยยกตัวอย่างกรณีคนขับรถของบริษัทของโรงงานน่ะบางทีพลขับจริงๆน่ะเขามีอยู่แต่ว่าบางทีก็ขี้เกียจขับก็ให้ลูกน้องคนยกของน่ะที่ขับรถเป็นหน่อยขับให้หน่อยเออนั่นแหละเรือนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยเรือนี่คล้ายๆว่าถือว่าขับง่ายเด็กๆอ่ะส่วนใหญ่ขับเรือ แต่นี่เวลาเจอปัญหาวิกฤตเกิดขึ้นเนี่ยมันเอาไม่อยู่ครับมันไม่เหมือนกันนะความชำนาญประสบการณ์เนี่ยไม่เหมือนกันถ้าเรือเรียบๆนะครับเรือเนี่ยหมูมากแต่ก่อนเราไปกับเพื่อนยืมเรือเพื่อนไปก็มีคนขับให้พอนึกสนุกขึ้นมาเราก็ขับเองไม่อยากนี่ขับเรือเรือมันกว้างนี่แต่นี่เวลาเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันจะเอาไม่อยู่อันนี้ก็เห็นว่าลึกๆไปแล้วเนี่ยเรื่องคนขับเรือนี่ก็มีปัญหาคือคราวนี้ผมว่าได้โอกาสที่จะชำระสะสางเรื่องกิจการเรือนำเที่ยวในอันดามันกันเสียทีแล้วครับเออปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้สะสางตั้งแต่ว่าเรือที่เอามาใช้ทำธุรกิจท่องเที่ยวกันเนี่ย ได้ผ่านการต่อเรือ
จากอู่ต่อเรือที่มีมาตรฐานหรือเปล่าเรือลำที่ต่อออกมาได้มาตรฐานหรือเปล่ามาตรฐานเนี่ยก็จะต้องมีคนจะต้องมีฝ่ายที่รับรองมาตรฐานเรือเนี่ยครับมันไม่เหมือนคือรถเนี่ยก็โอเคก็ออกมาจากบริษัทบริษัทเขารับผิดชอบแต่การต่อเรือเนี่ยมันไม่เหมือนรถเพราะว่าต้องต่อขึ้นมาใหม่แต่ละลำแต่ละลำเนี่ยต้องต่อขึ้นมาใหม่ไปฟังต่ออันเนี้ยได้โอกาสที่จะชำระสะสารกันเสียทีผมก็ว่าดีครับไม่งั้นแล้วเนี่ยถ้าเราปล่อยปละละเลยไปอย่างนี้มันก็ต้องเกิดเหตุครับเกิดเหตุอีกคราวนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนครับแต่ว่าการท่องเที่ยวเขาก็พยายามอย่างเต็มที่อยู่ที่จะให้ผลกระทบเนี่ยมันน้อยพยายามทำความเข้าใจกันอยู่กับเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างน้อยเขาเข้าใจว่าเหตุมันเกิดเพราะอะไรแต่ว่าถ้าเขาไม่เข้าใจโอ้ยมาเที่ยวเมืองไทยมาดำน้ำเมืองไทยตายไปตั้ง40กว่าศพเรือไทยไม่ได้มาตรฐานคนขับเรือไม่ได้มาตรฐานมันจะยุ่งสิครับคนที่จะตามมาเนี่ยมันจะมีผลไหนๆก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวแล้วนี่คุณสุภาพผมแถมข่าวนี้ให้จบเบรกนี้ซะเลยครับคือกรณีร้านอาหารแห่งหนึ่งที่บางเสร่สัตหีบทรุดตัวอย่าว่าทรุดตัวเลยผมเห็นในภาพแล้วหักพังลงไปนะครับคุณสุภาพคืออย่างนี้ครับเมื่อตอนเที่ยงวันนี้ที่ร้านอาหารเรือนทะเลบางเสร่อยู่ที่สัตหีบนะฮะก็เป็นร้านอาหารที่ยื่นออกไปในชายทะเลนะครับคุณสุภาพร้านอาหารทะเลที่ยื่นเขายื่นออกไปนะฮะมีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาจากบุรีรัมย์เห็นว่าเป็นพนักงานโรงน้ำตาลที่บุรีรัมย์นะครับเขาก็จัดกันมาดูงานมาทัศนศึกษานี่นะฮะพอถึงตอนเที่ยงเนี่ยก็มาทานอาหารที่ร้านแห่งเนี้ยแล้วจังหวะที่เดินเข้าไปในร้านเนี่ยคือคนประมาณ70คนนี่นะครับก็เดินกันไปตามกันไปเนี่ยแล้วก็มียืนมุงดูตู้ปลาอะไรบ้างในร้านเนี่ยปรากฏว่าจู่ๆเนี่ยพื้นไม้ก็เกิดทรุดตัวหักพังลงไปเลยครับคนที่อยู่ในกลุ่มเนี้ยประมาณเกือบ30คนครับตกลงไปในทะเลครับนะฮะโชคดีที่จังหวะเที่ยงเนี่ยตอนเที่ยงเนี่ยเป็นช่วงที่น้ำลดนะก็เลยบาดเจ็บอะไรกันไม่มากนี่นะครับนี่ครับคือสาเหตุเนี่ยคาดว่าน่าจะเกิดจากคานไม้มันเก่าแล้วมันทรุดลงและไหนจะผุพังด้วยนะครับก็เลยทำให้พอตัวคานเนี่ยมันทรุดมันก็เลยทำให้พื้นเนี่ยหักลงไปด้วยครับครับนี่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศนี่ก็มีปัญหาเหมือนกันนะเนี่ยดีหน่อยที่เป็นชาวไทยด้วยกันครับครับพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นๆช่วงหน้าครับสักครู่ครับคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000การพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ราชรัฐร่วมพัฒนากับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยระเบิดความมันเชียร์กันสนั่นโลกกับมหกรรมกีฬาที่ทุกคนรอคอยร่วมทายผลการแข่งขันแชมป์ฟุตบอลระดับโลกที่ประเทศรัสเซียลุ้นโชคใหญ่จากไทยรัฐรวมกว่า40ล้านบาทเพียงทายผลผ่านไปรษณียบัตรยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์เยอะหมดเขตทายผล14กรกฎาคมก่อนเวลา18นาฬิกาเท่านั้นเบื่อไหมกับการถูกโทรมารบกวนไม่เป็นเวลาเบื่อไหมที่ต้องพลาดสายสำคัญไปกับเบอร์ที่ไม่ต้องการรับเหนื่อยไหมกับสายป่วนที่โทรมากลั่นแกล้งไม่หยุดหายห่วงด้วยแอปพลิเคชันกันกวนจากกสทช.โหลดฟรีวันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็สามารถป้องกันเบอร์อันไม่พึงประสงค์ไม่ให้มารบกวนคุณได้อีกเป็นครั้งที่2สบายใจไร้โทรกวนข้อความป่วนหยุดกวนใจกันกวนจากกสทช.อยู่ที่ทำงานเป็นน้องใหม่อยู่บ้านเป็นเซียนหุ้นอยู่มหาลัยอ่ะเป็นเฟรชชี่อยู่บ้านเป็น CEO ส่งสินค้าไทยไปอินเตอร์อยู่ออฟฟิศเป็นเลขาอยู่บ้านเป็นแชมป์กีตาร์ระดับโลก
พราะเน็ตบ้านที่ดีที่สุดจะพาศักยภาพคุณไปให้สุดกับ AIS Fiber เน็ตบ้านไฟเบอร์ออปติก 100% เร็วแรงเหนือใครพร้อม AIS Playbox ช่องดังระดับโลกที่สุดของเน็ตบ้าน AIS Fiber โทร1175พลังของคนไทยเราทำอะไรให้โลกเห็นได้มากกว่าที่คิดศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์จังหวัดระยองแหล่งเรียนรู้การปลูกป่าที่คำนึงถึงระบบนิเวศเพื่อพัฒนาพื้นที่สู่ชุมชนคาร์บอนต่ำอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของไทยสู่เวทีโลกกับรางวัล Award of Excellence 2018ในประเภทการพัฒนาหรือสร้างสรรค์แหล่งที่อยู่ความหลากหลายทางชีวภาพและสัตว์ป่าจาก International Federation of Landscape Architects ปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนคุณรู้จักปลาลูกเบ้ไหมตัวมันเล็กมากชาวบ้านเลยสร้างยอขึ้นมาเพื่อจับพวกมันใครจะเชื่อว่ายอใหญ่ๆทั้งหลายจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของพัทลุงที่ใครก็ฝันอยากมาเห็นสักครั้งแปลกดีนะสิ่งเล็กๆก็สร้างเรื่องมหัศจรรย์ขึ้นได้ยังมีอีกหลายเรื่องราวเท่ๆรอให้คุณออกไปเที่ยวเมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอถามว่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเป็นสินเชื่อสำหรับใครจับเวลาสำหรับผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาทค่ะกู้1ล้านดอกเบี้ย 2.75% ต่อปีนาน4ปี4ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ค่าประเมินราคาหลักประกันค่าจดทะเบียนสิทธินิติกรรมค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนองหมดเขต28ธันวาคมนี้โอ๊ยจะเป็นลมทอส.ทำให้คุณไทยมีบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์โทร02-645-9000กัสโก้มุ่งมั่นให้บริการตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงต่อวันกัสโก้หนึ่งในบริษัทที่นำเสนอคุณภาพการบริหารจัดการระบบน้ำด้วยมาตรฐานสูงสุดอันเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนเราให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงมีพนักงานพร้อมที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในพื้นที่ปฏิบัติการทั่วประเทศรวมถึงการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญของ Gasco ในการให้คำปรึกษากับลูกค้าจนทำให้ Gasco เป็นที่ยอมรับในด้านบริหารจัดการระบบน้ำ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสอนภาบริษัทในเครือ SN Groupครับวันอาทิตย์ที่5สิงหาคมนี้แม่ช่วยปลุกผมให้เช้าหน่อยได้ไหมครับจะตื่นเช้าไปไหนล่ะคะลูกจะไปงานเดินวิ่งที่แม่ม้อไงครับแม่ก็งานเดินวิ่งแม่ม้อฮาล์ฟมาราธอนที่โรงเรียนแม่ม้อวิทยาจังหวัดลำปางเหรอที่เขาว่าสนามเนี้ยนอกจากจะเป็นสนามที่ท้าทายศักยภาพของผู้เข้าร่วมการแข่งขันก็ยังไปชื่นชมวิวสวยๆสองข้างทางได้อีกงานเดินวิ่งแม่ม้อฮาล์ฟมาราธอนครั้งที่27ที่วิ่งที่เที่ยวที่เดียวกันเย้คุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000การพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ราชรัฐร่วมพัฒนากับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพวันนี้นายกไปให้สัมภาษณ์ที่ศรีลังกาว่าที่จะลงพื้นที่ครม.สัญจรที่อุบลเนี่ยไม่มีนัยยะทางการเมืองอะไรลงพื้นที่ก็จังหวัดก็จะได้ประโยชน์เขาก็จะเสนอโครงการต่างๆเข้ามาทั้งโครงการในส่วนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดชาวหน้าก็จะเวียนไปยังภาคต่างๆขอถามว่าไอ้ที่วิพากษ์วิจารณ์กันแบบนั้นเนี่ยแสดงว่ารัฐบาลไม่จำเป็นต้องลงพื้นที่ก็อย่างนั้นเลยหรือจะให้ตนบริหารงานกันอย่าบวกบนหอคอยงาช้างกันหรือยังไงเวลาที่พื้นที่เสนอโครงการอะไรมาก็ไม่รู้เรื่องการที่ตนไปลงพื้นที่เพื่อดูว่าจังหวัดและประชาชนต้องการอะไรเนี่ยมันอยู่ในแผนของรัฐบาลแล้วหรือไม่ถ้ามีอยู่แล้วก็ต้องมาพิจารณาดูว่าสามารถปรับแผนให้เร็วขึ้นได้ไหมแล้วนายกก็ย้อนถามกับนักข่าวผ่านมาว่าแล้วมันไม่ดีตรงไหนผมทำเพื่อใครเพื่อพรรคการเมืองไหนเหรอผมไม่ได้อยู่พรรคไหนสักพรรคหนึ่งบ้ากันหรือเปล่าผมต้องการลงไปดูความคืบหน้าอีกคนหนึ่งรองสมคิดก็ย้ำว่า
เรื่องที่ว่ามีนัยยะทางการเมืองอะไรหรือไม่เนี่ยต้องไปถามคุณกอบศักดิ์กูตระกูลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกซึ่งดูแลรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดนั้นและการลงพื้นที่ก็ไม่มีอะไรเป็นการลงไปเยี่ยมราษฎรตามปกติถามว่าขณะนี้บรรดานักการเมืองเขาเตรียมต้อนรับและนำเสนอโครงการไว้แล้วคุณสมคิดก็บอกไม่ทราบแต่คงเหมือนที่ผ่านมาตามปกติที่จะมีการเสนอว่าปัญหาในท้องถิ่นมีอะไรบ้างเพื่อให้รัฐบาลช่วยเหลือและก็เป็นเรื่องหน้าที่รัฐบาลและท้องถิ่นที่ต้องพูดคุยกันอยู่แล้วถามว่าพรรคการเมืองเขาระบุว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มันมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องรองสมคิดก็บอกว่าการพรรคการเมืองก็คิดแต่เรื่องการเมืองการลงพื้นที่คงไม่ได้พูดคุยอะไรกันเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองเป็นเรื่องของรัฐบาลและนายกที่ต้องการลงไปพบปะประชาชนส่วนเรื่องการเมืองก็ต้องไปถามนักการเมืองนี่เรื่องจากนายกจากรองสมคิดครับเรื่องไร้สดชวนคนมาเป็นสมาชิกพรรคนี่นะครับคือของพรรคเพื่อไทยเนี่ยคุณสามารถแก้วมีชัยบอกว่ามันไม่น่าจะได้ครับเนี่ยบอกว่าเมื่อยังไม่มีการยกเลิกคำสั่งใดๆถ้าจะมีบรรทัดฐานเช่นนี้ทุกพรรคต้องสามารถทำกันได้หมดและที่บอกว่าพรรคการเมืองลังเลไม่ทำเองเนี่ยอันนี้ขอถามรองนายกวิษณุหน่อยว่าตีความการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองไว้อย่างไรแบบนี้ถือเป็นการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคหรือไม่ถ้าไม่มีความชัดเจนและนายวิษณุไม่ได้เป็นคนชี้ขาดในเรื่องกฎหมายเหล่านี้แล้วถ้ามีคนร้องเรียนกันภายหลังนายวิษณุจะรับผิดชอบหรือไม่แล้วคุณสามารถเนี่ยยังยกตัวอย่างกรณีที่คนไปบวชก็จะทำให้ขาดความเป็นสมาชิกพรรคเอาพอเขาจะมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคคืนกกต.บอกว่ารับสมัครยังไม่ได้เพราะว่าขัดคำสั่งเรื่องการห้ามทำกิจกรรมทางการเมืองก็เลยทำให้หลายคนยังไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคเพราะว่าขาดคุณสมบัติตอนไปบวชอ้าวแล้วอย่างนี้แปลว่าอะไรนี่แต่ว่าเรื่องไลฟ์สดนี่นะครับอ้าวทางคุณสุเทพเทือกสุบรรณครับวันนี้ก็ยังคงไลฟ์สดต่อเนื่องครับก็คือนี่แหละเชิญชวนให้คนมาร่วมงานกับพรรคพลังประชาธิปไตยรวมพลังประชาชาติไทยก็คือวันเนี้ยเน้นไปที่ขอให้คนมาร่วมเป็นสมาชิกพรรคเนี่ยเสียสละคนละ1บาทต่อวันปีหนึ่งก็365วันนะเพื่อสมทบกับผู้ที่เป็นแนวร่วมจัดตั้งพรรคคนละ 50,000 นั่นนะครับครับคือเห็นตอนแรกๆคุณสุเทพก็บอกว่าจะเดินไปเชิญชวนเพื่อให้มาร่วมกันอะไรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแนวๆนั้นนะครับเพื่อจะหนีไปทางแนวนั้นเลี่ยงไปทางแนวนั้นแต่ว่าตอนนี้ก็เชิญชวนให้มาเป็นสมาชิกพรรคเลยครับก็ต้องมีมาตรฐานเดียวกันสิเพราะคนอื่นทำได้หรือทำไม่ได้ไม่งั้นแล้วมันจะยิ่งยุ่งกันใหญ่ครับแล้วถ้าจะโยนไปให้กกต.เนี่ยกกต.ก็คงพิจารณาลำบากคือต้องไปตีความกันเลยว่าพูดแบบนี้เข้าข่ายหรือเปล่าครับพูดแบบนี้ไม่เข้าข่ายทีนี้ก็แวะไปดูเรื่องที่สนช.วันนี้เขาก็ผ่านร่างพ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินเท่าไหร่ละเนี่ย 12,730 ล้านกว่าโอนมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้วก็ตั้งเป็นของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานอื่นเป็นบางรายการไปตั้งไว้เป็นงบกลางเป็นงบกลางเพื่ออะไรเพื่อใช้กรณีสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นและกองทุนและเงินหมุนเวียนนี่เอาไปแมะไว้ที่งบกลางฉะนั้นในเอกสารเนี่ยมีรายละเอียดเยอะแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่ามันจะเอาไปทำแผนตามร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะเวลา20ปี
ก็อภิปรายกันมากนะวันนี้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ออกไปเชิงออวยแล้วก็เห็นชอบเป็นเอกฉันท์เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ตามฟอร์มวันนี้มีข่าวเรื่องศาลอุทธรณ์พิพากษายืนประหารชีวิตมือฆ่าหันศพเศรษฐินีเพื่อนร่วมชาติที่มาเที่ยวไทยเนี่ยก็คือคดีของนายอาเธอร์เซการาหรือว่าอาตูนะครับชาวสเปนที่ตกเป็นผู้ต้องหาฆ่าหันศพเพื่อนชาวสเปนเหมือนกันเนี่ยเหตุเกิดตั้งแต่ปี2559นั่นนะครับตกลงว่าศาลอุทธรณ์พิพากษายืนประหารชีวิตครับครับมีข่าวต่างประเทศมา2ข่าวข่าวแรกเนี่ยมาจากญี่ปุ่นตกลงว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น199คนละแล้วยังมีผู้สูญหายอีกกว่า60คนแล้วยังคงปฏิบัติการค้นหากันอย่างต่อเนื่องก็บันทึกไว้ว่าสภาพอากาศเนี่ยมันเลวร้ายหนักที่สุดในรอบ30ปีแล้วเขาก็ยังมีความหวังว่าเนี่ยอาจจะพบผู้รอดชีวิตอยู่แต่ว่าคงยากแล้วล่ะคุณธราพงศ์มันผ่านมากว่าสัปดาห์แล้วนี่ตอนนี้เนี่ยฝนซาลงมาแล้วน้ำท่วมเริ่มลดลงแต่ว่ายังมีประชาชนหลายแสนคนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและดินถล่มใน11จังหวัดยังคงมีปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดบ้านเรือนอย่างน้อย 254,000 กว่าหลังไม่มีน้ำสะอาดใน 2-3 จังหวัดแล้วก็ไฟฟ้าดับในพื้นที่จ่ายน้ำก็คาดกันว่าจะยังไม่สามารถฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคได้ในเร็วๆนี้หรอกสภาพอากาศก็ร้อนอบอ้าวมันร้อนพุ่งขึ้นถึง35องศาเซลเซียสนะคือ35องศาเซลเซียสเนี่ยสำหรับญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าร้อนมากเพราะไม่เคยร้อนแบบนี้ถ้าบ้านเราเนี่ย35พอทนได้แต่ญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่มันหนาวถ้ามาเจอ35องศาแล้วสิ่งที่ตามมาก็คืออาหารเป็นพิษตอนนี้ประชาชนล้มป่วยก็ว่าต้องไปกินอาหารที่ตัวเองกักตุนไม่ได้แล้วก็อยู่ในสถานที่พักพิงด้วยอะไรด้วยสภาพญี่ปุ่นก็แย่มากตอนนี้ในหลายจังหวัดครับครับอ้าวมีคำพิพากษาของศาลฎีกาครับวันนี้ในคดีที่เกี่ยวข้องกับโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านนะครับครับความสำคัญของข่าววันนี้ก็คือว่าเดิมเนี่ยศาลอุทธรณ์เนี่ยยกฟ้องกันทั้งหมดนะครับในบรรดาจำเลย19รายทั้งบุคคลและก็บริษัทนี้นะครับปรากฏว่าวันนี้ศาลมีคำพิพากษาตัดสินจำคุกกันหลายรายเลยครับนะฮะในส่วนที่เป็นบุคคลนะครับหลายรายเลยของคุณวัฒนาอัศวเหมเนี่ยจำคุก3ปีครับนะอันนี้ฎีกาแล้วใช่ไหมศาลฎีกาครับมีใครบ้างล่ะที่โดนจำคุกอ่ะผมมีรายชื่อมั้ยที่โดนจำคุกนี่นะฮะ6ผู้บริหารบริษัทวิจิตรพันธ์ก่อสร้างบริษัทเกตเวย์เดเวลลอปเมนต์เนี่ยแล้วก็ยกฟ้องสังวรลิปตะพันลบกรรมการบริษัทประยูนวิทย์นะฮะกับพวกอีก5คนอันนี้ยกฟ้องครับฮะแล้วติดคุกติดลดหลั่นกันลงไปครับละบางคนก็3ปีเพิ่มโทษก็มีเป็น6ปีก็มีครับอืมนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีรายละเอียดแยกแยะแล้วครับครับปิดท้ายด้วยข้อมูลสุขภาพจากบริษัทไทเบสที่ร่วมมือกับโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์เขาก็จะให้ข้อมูลเป็นรายละเอียดก็มีเป็นคร่าวๆมาก็มีโดยเฉพาะการดื่มน้ำเนี่ยเขาก็เตือนว่าการดื่มน้ำ
น้อยเนี่ยจะมีปัญหาต่อโรคไตดื่มน้ำน้อยน้ำมากเนี่ยวัดกันตรงไหนโดยถั่วเฉลี่ยแล้วเนี่ยวันหนึ่งต้องไม่ต่ำกว่า8แก้วถ้าน้อยกว่านั้นถือว่าดื่มน้ำน้อยแล้วถ้าดื่มน้ำน้อยก็จะมีผลที่จะก่อให้เกิดโรคไตได้มากนะก็หมอก็เตือนมาคือบางคนเนี่ยดื่มน้ำเฉพาะหลังกินข้าวและเวลาหิวแต่ว่าคนที่เขาระมัดระวังร่างกายและสุขภาพเนี่ยเขาจะพยายามดื่มน้ำมากๆดื่มน้ำมากก็เป็นประโยชน์กับร่างกายทั้งนั้นน่ะนี่ก็คำเตือนจากโรงพยาบาลโรคไตสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์คุณตาบอกครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อนได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยบางจากมุ่งมั่นสร้างธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปรษณีย์ไทยเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาคิงพาวเวอร์รางน้ำจุดมุ่งหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นมากกว่าดิวตี้ฟรีไม่มีไฟล์บินก็มาได้ AIS Next G เร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่ปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนกราฟสร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM